เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามชมช่องไปทิปกันครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้พามาชมบรรยากาศการจัดงานรวมกลุ่มร่มบินศรีสะเกษครับปี2024ครั้งที่2ครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อวายสนามและแม่ยานางของเครื่องในกลุ่มชมรมร่มบินของเราครับผมงานถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่27และ28ครับของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองครับผมการจัดงานในครั้งนี้ครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าไม่มีพี่ๆผู้ให้การสนับสนุนหลายๆท่านครับจากหลายๆชมรมร่มบินครับผมให้การสนับสนุนมาครับถึงแม้ตัวจะมาไม่ได้ก็มีการโอนสนับสนุนค่าใช้จ่ายมานะครับผมก็สำหรับในช่วงเช้าครับเป็นพิธีการไหว้สนามและก็ไหว้แม่ยานางสำหรับเครื่องครับพอตกสายๆมาครับมีการประกอบอาหารครับนั่งพูดคุยกันครับเพื่อรอสมาชิกหลายๆท่านครับที่จะเข้ามาในช่วงบ่ายครับบรรยากาศในช่วงนี้ครับเป็นฤดูมรสุมนะครับก็ช่วงกลางวันก็จะมีลมค่อนข้างที่แรงครับเกิน10แน่นอนก็ผมและครูฝึกครับกับนักบินอีก 2-3 ท่านครับก็มาฝึกตั้งร่มกันเป็นการทบทวนบทเรียนครับก็รอสภาพอากาศให้มันนิ่งขึ้นครับพอตกช่วงบ่ายเย็นๆครับก็เริ่มมีสมาชิกเข้ามากันแล้วครับก็หลายท่านก็มาถึงก็เซตอัพเครื่องครับพร้อมที่จะบินในช่วงเย็นนี้ครับผมอันนี้เป็นน้องภูมิครับกับครูลินครับกำลังดูเครื่องของตัวเองอยู่ในส่วนสถานที่ที่เราจัดกิจกรรมก็จะเป็นสนามห้วยตะไมครับสนามบินเล็กที่นี่มีกิจกรรมค่อนข้างที่จะหลากหลายครับทั้งเครื่องบินเล็กมีเรือพื้นที่ร้านแคมปิ้งครับค่อนข้างที่จะสะดวกสบายนะที่นี่ก็การจัดการในครั้งนี้ถือว่าเป็นการพบปะกันครับในช่วงครึ่งปีครับก็ระยะเวลาพอๆกับตัวผมครับที่หัดบินครับจนถึงวันนี้ครับได้60ใบแล้วในช่วงนี้ก็เป็นการรอลมครับรอลมรอแดดให้มันล่มให้มันสงบลงกว่านี้สักนิดนึงครับที่เห็นอยู่นี่คือขั้นตอนการฝึกทาบเครื่องครับใช้แรงผลักของเครื่องครับนักบินห่างหายไปนานครับก็ต้องจับมาฝึกกันใหม่ครับก็มีทั้งนักบินเก่าครับนักเรียนใหม่ครับมาฝึกตั้งลมกันในส่วนนักบินหลักครับก็ทำการเตรียมเซตเครื่องครับเพื่อจะขึ้นบินคนที่ขึ้นบินคนแรกของวันนี้ครับก็คือน้องภูมิล่มบินศรีสะเกษครับกับเครื่องท250ครับและล่มดูเด็กวาร์ปขึ้นเทสสภาพอากาศครับในช่วงนี้ลมค่อนข้างที่จะลงมาแล้วครับลมเนียนไม่แรงมากแต่เห็นกลุ่มก้อนเมฆไกลๆนั้นไหมครับตัวแปรของวันนี้เลยขึ้นบินคนที่2ของวันนี้ครับคูลินครับกับเครื่องยามาฮ่า VR 150และก็ล่มโอโซนไวเปอร์4ครับผมก็จากสภาพอากาศครับทีมงานภาคพื้นครับรายงานสภาพอากาศขึ้นไปให้นักบินด้านบนได้ทราบครับว่าขอให้แลนดิ้งได้แล้วครับผมเนื่องจากสภาพอากาศครับลมจากฝนที่ถูกถีบมาครับทำให้ลมค่อนข้างที่แรงขึ้นครับหลังจากนี้จะมีลมค่อนข้างที่แรงครับก็เลยรายงานให้นักบินได้ลงมาก่อนครับผมเพื่อความปลอดภัยครับเรียบร้อยครับวันนี้ฝนแดดทั้งวันครับพอจะบินเท่านั้นแหละรู้เรื่องก็เรียบร้อยครับฝนตกมาชุดใหญ่ครับยาวไปวันนี้สรุปวันนี้ครับทั้งวันมีการบินแค่2ไฟครับค่ำคืนนี้ก็สังสรรค์กันตามปกติในส่วนของวันที่2ครับเรานัดพบกันช่วงประมาณเที่ยงบ่ายครับผมเหมือนเดิมครับสภาพอากาศในช่วงตอนกลางวันครับลมค่อนข้างที่จะแรงครับก็มาดึงร่มเล่นกันเป็นนักเรียนฝึกบินครับ2ท่านครับเป็นการฝึกลากลอยครับและก็ตามบทเรียนครับเมื่อวานรอสภาพอากาศนานไปหน่อยครับวันนี้ก็เลยทำการขึ้นบินกันค่อนข้างที่จะไวครับประมาณช่วง4โมงเย็นครับก็ครูลินกับน้องภูมิครับเช่นเดิมครับขึ้นเทสสภาพอากาศแล้วครับก็นักบินที่เหลือก็ตามกันขึ้นไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นพี่ตั้มครับตลอกับร่มดูเด็กฮาร์ดรอนครับแล้วก็เครื่อง VR 150คนถัดไปครับกับเครื่องพลามอเตอร์4จังหวะครับคุณโบกี้ครับเครื่องไปเล่ V5 ครับกับล่ม Pro Cosmos Power ครับไซส์20พื้นสีเขียวนี่ครับสวยเด่นสะดุดตาเชียวสังเกตว่าเครื่องพลามอเตอร์4จังหวะตัวนี้ครับเสียงจะเพราะมากเสียงจะไม่ดังหนวกหูน่ารำคาญครับไม่เหมือนเครื่อง2จังหวะนะเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ของตัวเครื่องครับคือเสียงนั่นเองแล้วก็ความประหยัดน้ำมันของตัวเครื่องนี้ครับเป็นเครื่อง4จังหวะครับกินน้ำมันน้อยมากไม่ต้องวุ่นวายเรื่องการผสมน้ำมันออโต้ลูปเหมือนเครื่อง2จังหวะครับซื้อน้ำมันเติมบินได้เลย
น้องโบครับทอ202กับร่มไวเปอร์5ครับผืนสีขาวนี้ครับที่เด็ดของชมรมร่มบินศรีสะเกษนะครับคนนี้ดีจาดมากสำหรับการบินนะบินได้มันครับดูได้เพลินๆคนถัดไปครับจ่า2ครับครูฝึกผมเองกับร่ม Damichi Ballard ครับไซส์28เครื่อง VR 150ทำการเทคออฟแบบรีเวิร์สครับลมค่อนข้างที่แรงครับต่างลมขึ้นแล้วก็เติมเครื่องแอนหลังเติมคันเร่งตามเบสิกเป๊ะลอยออกไปครับคนถัดไปครับพิการหรือหมวดการครับลมโดเบอร์แมน2ครับกับเครื่องสกาย110ครับและปิดท้ายตามมาด้วยตัวผมเองครับลม Flow Cosmos Power ครับไซส์19กับเครื่องฟีนิกซ์175ในส่วนไฟนี้ก็เป็นไฟที่60แล้วครับผมก็ตั้งแต่เฟิร์สไฟวันแรกครับ25กุมภาพันธ์ครับก็ผ่านมา5เดือนแล้วครับในการทำการเรียนรู้เกี่ยวกับการบินครับผมและนี่คือบรรยากาศรอบๆของสนามบินห้วยตาไม้ครับพื้นที่สนามครับตั้งอยู่ในห้วยครับก็เวลามีฤดูมรสุมฝนตกลงมานี่ก็จะน้ำก็จะท่วมเต็มไปหมดนะครับยกเว้นสนามบินครับสนามบินค่อนข้างที่จะสูงก็ที่สนามแห่งนี้ครับเรานัดพบกันเป็นประจำครับไปวันเสาร์ก็วันอาทิตย์ครับสักวันหนึ่งใน1สัปดาห์นะมาทำการฝึกการบินครับเก็บไฟล์แต่วันนี้ก็เป็นวันพิเศษหน่อยค่อนข้างที่จะเยอะครับการรวมกลุ่มทำกิจกรรมกันครับนานๆได้เจอกันแบบกลุ่มใหญ่ๆสักทีนึงใครที่อยู่โซนอีสานใต้ครับมีความสนใจที่อยากจะเรียนฝึกบินพารามอเตอร์ครับสามารถเข้ามาพูดคุยกับกลุ่มของเราก่อนได้ครับผมอาจจะมานั่งพูดคุยครับหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบินพารามอเตอร์นะก็คุณโบกี้ครับเตรียมตัวทำการแลนดิ้งนะก็หลังจากบินชมบรรยากาศกันสักพักหนึ่งครับก็ลงมาทำการแลนดิ้งครับหลายๆท่านลักษณะการแลนดิ้งก็จะมีหลายๆแบบครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอย่างผืนนี้ครับของครู2ครับจ่า2ขั้นตอนการแลนดิ้งก็จะเป็นการเบรกทั้งคู่ครับเพื่อให้ร่มยกแล้วก็ชูสายคอนโทรลขึ้นครับทำให้ร่มจิกลงพื้นสร้างความเร็วแล้วก็ไปเบรกรับอีกทีหนึ่งตอนใกล้ๆถึงพื้นครับผมคนถัดไปครับก็น้องโบ๊ทครับเข้ามาแลนดิ้งจังหวะนี้ลมแรงครับเบรกลงมาแล้วก็เติมเครื่องเลี้ยงมาถ่ายรูปไว้อยู่ถ่ายวิดีโออยู่ครับถ่ายวิดีโออยู่เลี้ยงมาถ้าล่วงนี่คือไม่ผ่านนะไปคิงใส่เขาอีกลุ่มแรงเว้ยจังหวะน้องภูมิแลนดิ้งก็คล้ายๆกันครับเติมเครื่องแล้วก็ดึงเบรกเข้ามาด้วยครับค่อยๆให้สูญเสียแรงยกค่อยๆลงพื้นครับแล้วก็มาเบรกรับทีเดียวทำลายร่มครับส่วนคนนี้อาจารย์ตั้มตลอครับก็เติมเครื่องเบรกเหมือนกันครับลมค่อนข้างแรงเหมือนกันต้นถัดไปครับคู่ลินครับก็เติมเครื่องแล้วก็เบรกค่อนข้างที่จะนิ่มนวลแล้วครับเบรกเหมือนหย่อนค่อยๆหย่อนพื้นลงพื้นเลยลงสวยมากครับผมต่อไปคุณโบกี้ครับทิ้งตัวลงมาครับแล้วก็มารับเบรกด้านล่างครับผมกลับตัวหลายลมครับวางลมจ่า2แลนดิ้งครับทิ้งตัวลงมาแล้วก็มาเบรกรับนะครับจะทำให้เกิดการไหลไปข้างหน้าครับแล้วก็หย่อนตัวลงกลับตัววางลมครับคนถัดไปตัวผมเองครับแบบนี้ก็จะเป็นสไตล์การทิ้งตัวลงมาครับแล้วก็มารับเบรกทีเดียวด้านล่างครับก็ลักษณะการแลนดิ้งครับเทคออฟมันก็ขึ้นอยู่กับครูฝึกนะแต่ละท่านก็จะมีความแตกต่างกันกิจกรรมถัดไปของวันนี้ครับวันที่2ครับคือการนั่งเรือครับสปีดโบ๊ทครับลำจอดอยู่ที่โรงจอดเครื่องบินครับนานมาแล้วครับเอาขึ้นมาได้แต่ช่วงหน้าแล้งปีก่อนครับเพิ่งจะได้มีเวลาลงก็วันนี้เป็นวันแรกครับที่เอาเรือลงก็ช่วยกันครับเข็นลงน้ำนะและนี่คือคนที่ยังเสี้ยนบินครับหยุดบินไปหลายวันครับไม่ได้บินนาน
็มาทำการสไปรัลเหนือน้ำครับก็ขอขึ้นคำเตือนครับเป็นการฝึกบินนะครับมีทีมซัพพอร์ตทางน้ำครับให้การช่วยดูและควบคุมอยู่ครับผมในส่วนของนักบินครับมีชั่วโมงบินและก็มีทักษะฝึกฝนมาเป็นอย่างดีครับถึงจะมาทำอย่างนี้ได้นะก็ทีมภาคพื้นคอยซัพพอร์ตครับเรื่องสภาพอากาศและก็พื้นที่การที่จะฝึกซ้อมอะไรประมาณนี้ครับช่วยกันดูแลกันนะครับกิจกรรมนั่งเรือรอบอ่างครับนั่งสปีดโบ๊ทครับไปดูบรรยากาศโดยรอบครับของอ่างเก็บน้ำโดยรวมของกิจกรรมวันนี้ครับค่อนข้างที่จะคุ้มค่านะ2วันกับประสบการณ์ดีๆครับที่ผมเพิ่งเคยได้สัมผัสครับกับทีมร่มบินศรีสะเกษนะก็ขอขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกท่านครับให้การต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็กิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับได้เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตของผมไปอีกขั้นหนึ่งแล้วครับผมใครจะไปคิดว่าครับวันหนึ่งเคยวาดฝันไว้ว่าจะบินพารามอเตอร์ให้ได้ครับมาถึงวันนี้ครับฝันนั้นถูกวาดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ